พาไปดูที่สุพรรณหน่อยนะคะปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึงเข้าไปร้านทองจะแต่งงานจะไปซื้อทองจะแต่งสาวแล้วปรากฏแหมหลอกเจ้าของร้านพอสบโอกาสคว้าทองได้หนีเลยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากเห็นไหมคะโอ้โหช่วยได้ไปเลยโอ้โหตกใจนี่นักวิ่งที่ไหนเร็วจริงๆเบ็ดเสร็จไม่ถึงนาทีแล้วขึ้นรถสตาร์ทหลบหนีไปเลยนี่คือคนร้ายค่ะเข้าไปชิงทองในร้านใส่เสื้อสีเขียวขี้ม้านุ่งกางเกงขาสั้นใส่แมสปิดหน้าเราจะบอกว่าให้ดูเบาะแสแต่ว่ามันไวจริงๆเนี่ยเห็นเขาได้แวบเดียวจริงๆเหตุการณ์เกิดที่ร้านทองกลางตลาดในอำเภอหนองย่าไซที่สุพรรณบุรีค่ะเจ้าของร้านทองเป็นคุณยาย86แล้วบอกคนร้ายเนี่ยทำทีมาซื้อทองตอนเช้าที่ร้านมา9โมงมารอบแรก9โมงมาอีกรอบ9โมง40เอ๊ะมันแปลกๆนะทำไมต้องไป2รอบครับเข้าไปถึงก็ขอดูสร้อยหน่อยเดี๋ยวจะซื้อสร้อยไปแต่งงานบอกยายแบบนี้พอยายหันไปหยิบทองมาให้ดูเท่านั้นแหละกระชากสร้อยคอ2เส้นไปจากมือแล้ววิ่งแนบออกไปเลยยายบอกหลังจากนี้ไม่เอาแล้วยายจะเลิกขายทองแล้วอายุเยอะแล้วฝากบอกโจรด้วยนะไม่ต้องกลับมาที่ร้านอีกค่ะให้ยายขอกระดาษมาวางรูปแล้วตอนนี้สร้อยคนนี้ก็ถือไว้ว่าคนนี้ก็ถือไว้อยู่ข้องแขนและในจังหวะที่อาม่าจะไปเอากระดาษมาออกมาให้ก็ดูก็กระชากเขาขอดูเส้นละกี่บาทนะครับเส้นละบาทกับ2บาทเส้นละบาทกับ2บาทเออแค่นั้นเขาเรียกไว้แล้วเขาบอกเขามาดูไว้แล้วเออเขาบอกเขาจะเอาทองมาทำอะไรแล้วที่เขาทำที่แต่งงานอาม่าฝากบอกโจทย์ยังไงนะครับฮะไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาแล้วอาม่าอย่าหยุดเลยไม่ต้องมาเอาแล้วไม่ต้องมาแล้วเดี๋ยวนี้ให้อาม่ากินตอนอายุบ้านตายของชีวิตแหละอืมเลยแค่นี้อาม่าเก็บไปกินแล้วอาม่าเก็บไปกินเลยใช่ไหมครับโอ้ทำไม่ไหวแล้วทำไม่ไหวแล้วพ่อโจรมาขีดเส้นให้เราแล้วขีดเส้นให้เราพอแค่นี้เราก็พอแล้วเบ็ดเสร็จได้ไป3บาทนะคะ102,000อ่ะนี่คุณผู้ชมช่วยกันดูแต่ตำรวจเขาบอกเลยนะว่าพอจะรู้ตัวคนร้ายแล้วยังเป็นทหารเกณฑ์ที่ยังไม่ปลดประจำการอ้าวถ้ารู้แบบนี้เชื่อว่าได้ตัวเร็วๆนี้ค่ะอ่ะภัยรอบตัวจริงๆเรามาระวังกันด้วยช่วงนี้ทองยังแพงอยู่นะฮะใช่ค่ะ